ก็กราบสวัสดีพี่น้องชาวระบอกสายฟรีทุกท่านกันนะครับผมแล้วเนี้ยกลับมาเช่นเคยครับกับการตามหาของฟรี UGC นะผมซึ่งของนี้ผมที่ผมพามารับกันนะคือ Tower Hero Birthday Cake ครับผมแล้วหมวกเค้กอันนี้นั่นเองนั้นเพื่อนของชิ้นนี้นะครับจัดด้วยกันทั้งหมด 15,000 ชิ้นครับผมแล้วตอนนี้เนี่ยของออกไปเพียงแค่7,300ชิ้นเท่านั้นเองครับผมส่วนแมปที่เราจะต้องไปเล่นกันวันนี้นะคือแมป Tower Hero นั่นเองนะผมซึ่งหน้าตาแมปและเควสจะมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดภาพเข้าไปในเกมนะครับหลังจากที่เพื่อนคนไหนที่เข้ามาในเกมนะผมอันนี้นะครับให้เพื่อนสังเกตทางด้านซ้ายมือด้วยผมที่เขาจะเขียนคำว่าเควสตรงนี้นั้นเพื่อนอันนี้ผมใครที่ทําเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนเพื่อนจะขึ้นความเควสแบบผมนั่นเองนั้นเพื่อนส่วนใครที่ยังไม่เสร็จนั้นเพื่อนอันนี้ครับเพื่อนเพื่อนกดคําว่าเพจทางด้านบนตรงนี้นั่นเองนั้นเพื่อนก็กดเพจได้เลยนะครับผมหลังจากที่เพื่อนเข้ามาในเกมนะผมสําหรับแมปอันนี้นั้นเพื่อนแมปนี้นะผมเขาจะให้เราทําการเล่นทาวเวอร์ดีเฟนซ์ฮีโร่นี้ผมซึ่งทาวเวอร์ดีเฟนซ์ตรงนี้น่ะอันนี้ครับเพื่อนๆต้องเล่นไปเรื่อยนะผมซึ่งแต่ละด่านนะผมเขาจะมีเวฟกําหนดนั้นเพื่อนถ้าผมจะไม่ผิดนะจ๊ะน่าจะ5เวฟเปลี่ยนแมป1 5เวฟเปลี่ยนแมปหนึ่งนั้นเพื่อนอันนี้นะผมก็เหมือนทาวเวอร์ทั่วไปเลยอันนี้ก็ให้เพื่อนเล่นไปได้แล้วผมแล้วเดี๋ยวนี้ผมจะกรอภาพไปไวแทนละกันนั้นเพื่อนแล้วเดี๋ยวตัดมาอีกทีนะผมตอนที่ผมอยู่ประมาณเวฟ25ละกันนั้นเพื่อนอันนี้จะเป็นด่าน21นั้นเพื่อนอันนี้เดี๋ยวผมจะเลือกเป็นแบบภาคแทนละกันนั้นเพื่อนเพราะคลิปเนี่ยผมอัดไปแล้วไงบางรอบเนี่ยผมไม่ผ่านนั้นเพื่อนอันนี้ผมจะเลยมาสรุปให้เพื่อนฟังกันนะผมโดยด่านที่21ในนั้นเพื่อนใครที่เจอด่านแบบผมนั้นเพื่อนอันนี้นะให้เพื่อนวิ่งไปที่ด้านหลังนั่นเองนั้นเพื่อนซึ่งทางออกของด่านนี้นะมันจะมีอยู่2ทางนะทางที่ดีนะเพื่อนเพื่อนก็ตั้งแบบผมเลยก็ได้นะผมตั้งแบบให้มันอยู่ข้างหลังนิดนึงนะผมไม่นิดอ่ะก็หลังเลยนั้นเพื่อนใกล้ๆถึงประตูเลยอันนี้เพื่อนเพื่อนก็สามารถอัพตัวละครอะไรไปได้เลยนั้นเพื่อนก็อัพแล้วก็ตีไปได้เลยนะครับผมเนี่ยผมด่านที่25นั้นเพื่อนด่าน25นี้ผมใครที่กําลังดูคลิปนี้อย่าเพิ่งไปทําตามนะผมบอกเลยว่าอันนี้เนี่ยผิดพลาดอย่างมหันต์เลยนั้นเพื่อนใครที่เข้ามาแล้วเจอแบบผมตอนนี้นะผมบอกเลยว่ายังไงก็ไม่ผ่าน 100% นั้นเพื่อนซึ่งวิธีที่ถูกเนี่ยอันนี้นะเพื่อนๆต้องไปตั้งตั้งแต่ต้นประตูที่ทางเดินเขาออกมานั่นเองนั้นเพื่อนเพราะด่านนี้นะแม่งโคตรสั้นนั้นและอย่างนะผมเลือดบอสด่านนี้แม่งโคตรเยอะนั้นเพื่อนใครที่ตั้งไม่ดีเนี่ยตายแน่นอนนะผมนะเดี๋ยวผมพาเพื่อนไปดูในส่วนของที่มันตั้งที่มันถูกวิธีละกันนั้นเพื่อนเนี่ยผมอันนี้จะเป็นวิธีตั้งที่ถูกวิธีนั้นเพื่อนอันนี้นะเพื่อนๆคนไหนที่เจอด่านนี้ปุ๊บเนี่ยน่าจะเวฟ25นั้นเพื่อนให้เพื่อนนะผมตั้งตั้งแต่ทางที่มอนเตอร์เขาวิ่งออกมานั่นเองนั้นเพื่อนผมบอกเลยว่ายังไงก็ผ่านนั้นเพื่อนถ้าคนไหนมือไวๆหน่อยนะผมเพราะผมบอกเลยว่าตอนที่ผมทํานั้นเพื่อนผมไม่ได้ดูเลือดบอสเลยอ่ะผมกลัวแบบไม่ทันนั้นเพื่อนเล็กอย่างเนื้อผมไม่รู้ด้วยว่าตัวนะผมมันจะตั้งได้อย่างละ12ตัวนะผมก็ตั้งตัวคอนไปแค่12ตัวนั้นเพื่อนผมไม่รู้ว่าไอตัวยิงเนี่ยเราสามารถตั้งแยกได้นั้นเพื่อนอันนี้ครับเพื่อนๆก็คนไหนที่ตั้งเหลือๆเนี่ยอันนี้ก็สามารถตั้งแยกไปได้เลยครับผมเพราะเงินเนี่ยเราเหลืออยู่แล้วนั้นเพื่อนก็ตั้งไปนะผมพอบอสเขาเดินออกมาเนี่ยอันนี้ให้เพื่อนวิ่งตามได้เลยนะผมพอลูกน้องเรานะผมตีจนสุดบอสปุ๊บเนี่ยอันนี้นะผมให้เพื่อนนะผมทําการขายลูกน้องของเพื่อนๆนั่นเองนะผมขายแล้วก็ไปตั้งดักหน้าไว้เหมือนเดิมนั่นเองนะเพื่อนผมบอกเลยตรงนี้นะน่าจะโลกสุดแล้วผมตั้งแต่ผมทํามานั้นเพื่อนก็ทําไปเรื่อยๆนะผมแบบตีไม่ถึงปุ๊บรีบขายแล้วก็ไปตั้งข้างหน้าดักไปเรื่อยๆนะผมเรียบร้อยครับผมก็จะได้ประมาณนี้นะเพื่อนใครที่ตั้งตามผมเนี่ยผมบอกเลยไม่ถึงประตูแน่นอนบอสแตกแน่นอนนะผมจากนั้นก็เหมือนเดิมครับผมใครที่สำเร็จตรงนี้ครับอันนี้ผมให้เพื่อนวาร์ปกลับไปที่ล็อบบี้ได้เลยนะเพื่อนพอมาถึงตรงนี้ผมเพื่อนเพื่อนไหนที่มาโผล่ล็อบบี้นะให้เพื่อนกดเควสที่เดิมนะผมจากนั้นเนี่ยให้เพื่อนกดคําว่าเคลมทางด้านซ้ายมือตรงนี้นะผมกดไปได้เลยนะผมเสร็จแล้วนะไข่ก็จะเด้งลงมาอย่างนี้นั่นเองนะอันนี้เพื่อนก็กดรับกันไปได้เลยครับผม0 บาทนั้นเพื่อนเขาจะอยู่ในส่วนของแอคเซสซอรี่ส่วนหมวกนั้นเพื่อนนี่เลยก็ใส่ไปได้เลยครับผมขออนุญาตดูเลขสักนิดนึงแล้วกันนะผมเลขที่ออกคือโอเคครับผม2607นั้นเพื่อนก็เป็นของฟรีง่าย1ชิ้นนะผมซึ่งเพื่อนๆไหนที่มีคำถามยังไงสามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะผมแล้ว EP หน้าผมจะพาไปรับได้ต่อก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ EP หน้านะจ๊ะใครอยากได้ยังไงก็อย่าลืมไปเช็คก่อนทำกันด้วยนะครับผม